นับสนุนโดยยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสือดาวตอนที่ผมเรียนเมื่อเช้าเนี่ยนะฮะว่าการเข้ามาในเขตรักษาพันธุ์เนี่ยนะฮะมันทำได้2กรณีในเรื่องนี้นะฮะให้กรมอุทยานเข้าไปทำการตรวจสอบว่าลักษณะดังกล่าวเนี่ยกรมอุทยานเสียหายหรือไม่อย่างไรนะฮะเป็นยังไงอ่ะตื่นเป็นยังไงวะว่าจะไม่พูดอ่ะนะเนี่ยสังคมมันปั่นป่วนนะไม่ใช่อะไรก็ผมอะไรก็รัฐบาลอะไรก็คสช.แล้วคุณไม่คิดจะช่วยกันหรือไงเดี๋ยวปรับอารมณ์เดี๋ยวอารมณ์มันขึ้นครับก็สู่รายการนิวไมค์ข่าวสันติสุขมรงศรีครับอัญชลีภัยลีลาค่ะวันนี้อย่าพลาดเลยนะคะเพราะว่าหลังจากที่มีข่าวลือกระหึ่มกันมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วข่าวลือเนี่ยน่าจะเป็นความจริงที่มาถึงก่อนการเวลาเพราะว่าจนถึงบัดนี้นั้นยังไม่มีใครเห็นตัวเจ้าสัวเปรมชัยกันตสูตรเลยล่ะค่ะหลังจากเกิดเรื่องที่ทุ่งใหญ่นเรศวรแล้วข่าวที่ออกมาจากหลายสื่อไม่ว่าจะเป็นแนวหน้าออนไลน์หรือว่าในเว็บเพจต่างๆนี่นะคะต่างพูดกันถึงว่าเจ้าสัวเปรมชัยเปรมเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วที่ที่เขาจะไปไม่ใช่อังกฤษอเมริกาไม่ใช่ฮ่องกงสิงคโปร์ดูไบไม่ใช่ในที่ที่ไปไกลอย่างที่เราคิดที่ที่เขาไปไม่ใกล้ไม่ไกลกลายเป็นทวายค่ะและปรากฏว่าวันนี้เนี่ยเราจะพาไปแกะรอยโครงการทวายที่ในเมียนมาหรือพม่าว่าโครงการนี้เป็นอย่างไรทำไมถึงล่ำลือกันว่าเจ้าสัวของอิตาเลียนไทยเนี่ยไปซุกตัวเลียแผลอยู่ที่ทวายในเมียนมาค่ะในหมายข่าวเจาะคืนนี้อย่าพลาดนะคะแต่เราจะมาเริ่มต้นกันก่อนค่ะแน่นอนวันนี้นายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้ทั้งนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีมหาดไทยและรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายคือเรียกว่าบิ๊กทั้งนั้นเลยไม่ใช่ปากกาบิ๊กแต่ว่าเป็นระดับบิ๊กของหน่วยงานบริหารราชการแผ่นดินไปรวมตัวกันอยู่ที่ Impact เมืองทองธานีไปรวมตัวที่นั่นเพราะอะไรเพราะว่ามีการประชุมมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศแนวทางนี้เป็นแนวทางที่ต่อไปนี้นะคะท่านผู้ชมคะจำคำนี้เอาไว้ถ้าจำไม่ได้เขียนเอาไว้เลยว่าโครงการไทยนิยมยั่งยืนค่ะมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะเนี่ยเป็นสเต็ปแรกมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นสเต็ปแรกตอนนี้ต่อจากนี้เป็นต้นไปไทยนิยมยั่งยืนไทยนิยมยั่งยืนเป็นอย่างไรคะไทยนิยมยั่งยืนวันนี้มีการพูดกันถึงโครงการนี้โดยให้หน่วยงานราชการผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าจะต้องลงไปแต่ละพื้นที่ถูกไหมพ่อเมืองก็ลงไปวันนี้มีพ่อเมืองลาออกเลยนะมี2พ่อเมืองกลับไปที่อยู่เดิมแล้วมีอีกหนึ่งพ่อเมืองลาออกก็ตั้งมาใช่มหาไทยนี่ร้อนจริงๆไม่รู้ว่าใครไปหันเก้าอี้ทิศไหนหรือผิดทิศกันอย่างไรไม่รู้นะมหาไทยตอนนี้ร้อนมากทีนี้ปรากฏว่าวันนี้ในระหว่างที่นายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องไทยนิยมยั่งยืนนี่แหละค่ะซึ่งต่อจากนี้เป็นต้นไปในหมวดหมู่การเมืองคุณสันติสุขแล้วก็ท่านผู้ชมเนี่ยก็จะได้คุ้นจะได้ยินโครงการนี้กันต่อจากนี้เป็นต้นไปแบบถี่ๆรัวๆไทยนิยมยั่งยืนขณะที่อธิบายว่าไทยนิยมยั่งยืนแตกต่างจากชาตินิยมอย่างไรแตกต่างจากประชานิยมอย่างไรสามอันนี้แตกต่างกันนะนายกก็พยายามอธิบายแล้วก็มีรองนายกฝ่ายความมั่นคงอธิบายด้วยเนี่ยนะคะความตอนนี้นายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องรอบๆตัวค่ะเป็นร้อนสินายกรัฐมนตรีไม่ได้พูดมานานแล้วนะคะกับสื่อมวลชนเพราะว่า 2-3 วันก่อนตอนครม.ก็ไปที่เมืองจันทน์ปรากฏว่าโดนแย่งพื้นที่หมดเลยหน้าหนึ่งนี้หายเกลี้ยงเลยเราบอกว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่าอะไรอะไรมันก็มาสุมอยู่ที่นายกรัฐมนตรีหมดเรียกว่าทุกสารทิศมาสุมอยู่ที่นายกรัฐมนตรีหมดเลยกระทั่งว่าไม้พยูนจำได้ไหมคะคุณพี่ผู้หญิงที่แกไปร้องเรียนนะคะแกบอกว่าต้นไม้พยูนอยู่หน้าบ้านแกก็ตัดไม่ได้แล้วมันล้มทับบ้านแกแกต้องไปอาศัยบ้านคนอื่นอยู่ไปบอกกับจังหวัดก็บอกไม่ต้องไปถามป่าไม้บอกให้ไปถามผู้ใหญ่บ้านกำนันตัดก็ตัดไม่ได้เพราะว่าเป็นไม้ล้ำค่าไม้สงวนทีนี้ปรากฏว่าดึงต้นเนี่ยมาล้มทับบ้านเขา
แล้วเขาจะอยู่ยังไงอ่ะคือนายกสั่งว่าตัดได้นายกจำได้ท่านผู้ชมคงจำได้เมื่อตอนนั้นเป็นข่าวว่านายกให้สั่งใช่ไหมคะเพราะมันกลายว่าบ้านเราเนี่ยพอมันมีกฎขึ้นมาทุกคนก็ไม่กล้าคือมันเผือกร้อนอ่ะจากไม้พยุงกลายเป็นเผือกร้อนเฮ้ยเราไม่เอาดีกว่าว่าเดี๋ยวเราซวยเว้ยนายกรัฐมนตรียกตัวอย่างอันนี้แหละค่ะบอกว่าเรื่องนี้มันทำให้มันเป็นเหตุให้เห็นเลยว่าอะไรอะไรเนี่ยก็มาที่แกหมดไม่ว่าจะเรื่องไม้พยุงเรื่องนิดเดียวก็แก่ไม่ได้โดนกันทุกวันตัดไม้ตัดเห็ดเก็บเห็ดโดนหมดเลยนายกรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องเล็กเรื่องน้อยคือคำอธิบายคือเรื่องเล็กเรื่องกลางเรื่องใหญ่มาที่นายกหมดมาจนกระทั่งมันเกินการปวดหัวแล้วเรื่องมันสมมาจนเกินค่าเสือด้วยทุกเรื่องเลยเรื่องเยอะจนกระทั่งปวดฟันแล้วไปถามนายกรัฐมนตรีค่ะว่าทำไมปวดฟันจะตัดต้นไม้ที่ล้มทับบ้านได้ไหมไม่ได้3เดือนขอไปก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็บอกผิดกฎหมายอะไรวะตัดต้นไม้คว่ำบ้านอยู่3เดือนตัดไม่ได้เพราะตัดแล้วติดคุกไม้พยุงล้มโค่นทับบ้านไอ้อย่างเงี้ยมันเป็นอะไรขึ้นมามันไม่เข้าใจกันเลยไอ้ตำรวจมันก็ถามไปที่ผู้ใหญ่มันก็ถามตำรวจถามใครป่าไม้แล้วก็ตัดมันล้มมาไหนก็ตัดวันนั้นนะเพราะมันคาบ้านอยู่งั้นไอ้นี่บอกไอ้นี่ไม่กล้าตัดไอ้นี่ไม่กล้าอนุมัติผิดไปหมดอะเรื่องกี้เดียวอะแก้ไม่ได้อะแล้วก็โดนดิทุกวันนี่ก็โดนอยู่เนี่ยนะไอ้ตัดไม้กับเก็บเห็ดโดนอยู่นี่แหละมาดิแล้วตัดจะฆ่าเสือเข้าไปอีกโอ้ยกูปวดฟันจริงๆเลยช่างโยงกันจริงๆเลยคนละเรื่องกันหมดอะนะไปแก้ให้ได้เล็กน้อยเนี่ยนายกรัฐมนตรีบอกว่าการแก้ไขเรื่องนี้คือต้องอะไรเรื่องการสื่อสารค่ะฟังค่ะกฎหมายต้องรู้กฎหมายคนไทยบอกก็ไม่รู้นี่กฎหมายก็ไม่รู้ก็ไม่รู้จริงๆเขาไม่รู้จริงเพราะเขาจะรู้ยังไงเขาก้มหน้าฟันดินทุกวันตับแข็งๆอ่ะจะรู้กฎหมายไหมเพราะนั้นเนี่ยการกระจายการสื่อสารเนี่ยมันจะไปทางไหนล่ะบอกโทรศัพท์ไปก็ฉันไม่มีโทรศัพท์อ่ะคนจนบางคนไม่มีโทรศัพท์หรอกมันหน้าตื่นเช้ามาก็เจอแต่ดินกับน้ำแห้งๆอ่ะปลูกไปแล้วตายปลูกไปแล้วตายมันจะรู้อะไรแล้วไม่รู้หรอกครับทำไงให้เขารู้จะเรียกเขามาประชุมอ่ะโน่นอยู่ในป่าโน่นน่ะแถมบางคนอ่ะบุกลุกป่าตรงโน่นมันจะรู้ไหมล่ะคนพวกนี้ทำไงจะถึงเขาล่ะนะถ้าจำเป็นก็วันหน้าก็ใช้เครื่องบินของความมั่นคงก็ได้อะไรพี่นะเครื่องบินปากหมาไอ้ที่บินแล้วพูดอ่ะเขียนดังอ่ะพูดเป็นแบกไปนะไม่งั้นไม่ถึงหรอกครับไม่มีถึงเครื่องมือมีเยอะแยะแล้วนายกรัฐมนตรีบอกว่าตอนนี้ทุกอย่างก็ที่นายกทุกอย่างก็ที่นายกค่ะไม่อยากให้ทุกอย่างอะไรกับนายกผมต้องการทุกคนเป็นพระเอกทุกคนเข้าใจไหมพระเอกตัวจริงอ่ะโฆษณาเห็นไหมพระเอกตัวจริงไม่ใช่ผมท่านนะไม่มีใครเป็นวีรบุรุษหรอกนะมีแต่ว่าอะไรอ่ะทำเพื่อประเทศนะทุกคนทำหน้าที่ผมก็ทำหน้าที่ของผมท่านก็ทำหน้าที่ของท่านท่านจะจับใครท่านจะอะไรใครมันก็หน้าที่ของท่านตามกฎหมายของท่านถ้าท่านไม่ทำนั่นแหละแย่พอท่านทำแล้วก็ไอการจะเป็นวีรบุรุษหรือไม่เป็นวีรบุรุษไม่ใช่ตรงนี้พอท่านทำตามหน้าที่ก็ตามหน้าที่ก็ชมเชยกันไปก็แค่นั้นเองวันนี้เปิดฉากที่นายกรัฐมนตรีค่ะแล้วเราจะไปต่อกันที่รุ่นพี่รุ่นน้องให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวค่ะจากศรีสะเกษค่ะโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยชื่อย่อๆว่าสกว.เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดที่พี่วิเชียรชินวงศ์หัวหน้าเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกเคยศึกษาเล่าเรียนวันนี้รุ่นน้องที่ได้รับรู้ข่าวสารการทำหน้าที่ของพี่วิเชียรมาตั้งแต่แรกก็ไปค้นหาประวัติพี่วิเชียรจากมือถือที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าบางที่ไม่มีต้องใช้หอกระจายข่าวหรือใช้เครื่องบินปากหมาไปกระจายข่าวนะคะก็ต้องใช้ทีมงานไทยนิยมในลงพื้นที่ใช่ใช่ทีนี้เด็กๆมีไงก็เป็นคนจาก Google ก็ทราบว่ารุ่นพี่นั้นเป็นคนดีเป็นคนมุ่งมั่นปฏิบัติวิริยะอุตสาหะขยันทำงานตรงไปตรงมาไม่เกรงกลัวต่อคนทำผิดกฎหมายมีผลงานมากมายค่ะก็ได้ค้นพบว่าโรงเรียนเนี่ยเขาก็เลยอธิบายแจกแจงให้คนในโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยเนี่ยได้รู้ว่า9เมษาก็ไปทวงคืนผืนป่าที่นั่นนะคะไปยิงปะทะกับแก๊งหมอดไม้ที่นี่ไปจับดาบตำรวจลักลอบส่งไม้พยุงที่มุกดาหารจับขบวนการค้าไม้พยุงข้ามชาติที่นู่นบุกบ้านข้าราชการซุกไม้เถื่อนก็ไปยึดไม้หวงห้ามในโกดังคนรวยก็ไปแล้วก็อยู่ในเป็นอยู่ในหนึ่งในขบวนการติดตามจากครูอ๋องด้วยครูอ๋องไงคนผลงานครับจับข้าราชการท้องถิ่นลอบล่าสัตว์ยึดไม้หวงห้าม
นะคะซอสในเมืองอ่ะนักการเมืองท้องถิ่นไปบุกรุกพื้นที่ก็จับคือไม่เกรงหน้าอินหน้าพรมจนสุดท้ายเรื่องเปรมชัยกันนสูตรค่ะก็ปรากฏว่านักเรียนชั้นม.4คนหนึ่งซึ่งก็เป็นรุ่นน้องแล้วก็มีความภูมิใจไปฟังเสียงภูริพัฒน์นาคนาคาพูดถึงรุ่นพี่ของเขาค่ะก็รู้สึกดีใจครับที่มีรุ่นพี่ที่เป็นแบบอย่างครับช่วยในการช่วยอนุรักษ์สัตว์ป่าและครับแล้วตอนนี้ถ้าเกิดเขาเผชิญกับอะไรที่เป็นผู้ใหญ่ที่พอดีเราให้กำลังใจเขายังไงบ้างไหมก็ขอให้เขาได้รับความเป็นธรรมได้รับการช่วยเหลือต่างๆครับครับฝากอะไรถึงรุ่นพี่ก็อย่าให้อนุรักษ์ป่าแบบนี้ต่อไปครับช่วยกันอนุรักษ์ครับแล้วบรรดาเพื่อนๆนี่มีการพูดคุยกันในกลุ่มยังไงบ้างครับก็พูดคุยธรรมดาปกติครับที่พูดคุยถึงเรื่องในวิเชียรนี่เราภูมิใจในรุ่นพี่เราอย่างไรบ้างที่คุยกันเขาแบบเป็นคนที่อนุรักษ์ครับไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลครับแล้วบอกว่าถ้าหากเกิดอะไรต่อรุ่นพี่พร้อมจะออกมาช่วยเหลือเรียกร้องความเป็นธรรมและสานต่อปฏิภาณของรุ่นพี่ที่มีต่อป่าต่อฝูงสัตว์ช่วยกันอนุรักษ์ไปที่บ้านค่ะบ้านเลขที่10บ้านลิ้นฟ้าตำบลลิ้นฟ้าอำเภอยางชุมน้อยศรีสะเกษเป็นบ้านของนายกรวงเดือนชินวงศ์บิดามารดาของหัวหน้าวิเชียรค่ะเพื่อนบ้านกับญาติยังแห่มาให้กำลังใจทุกวันเนืองแน่นหลังจากทราบการทำหน้าที่โดยสุจริตโปร่งใสไม่เกรงกลัวของลูกชายบ้านนี้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่อส.ตำรวจปกครองมาดูแลรักษาความเรียบร้อยตลอด24ชั่วโมงเป็นที่น่าชื่นใจมาดูเพจค่ะคุณตระกูลวินิจนัยภาคคุ้นชื่อนะคะท่านอดีตอัยการสูงสุดใช่ค่ะท่านเขียน Facebook ค่ะท่านเขียน Facebook แบบธรรมดามากเลยนะท่านบอกว่าท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ท่านเขียน Facebook เพราะว่าตอนเช้าวันนี้เลยเนี่ยนอกเหนือจากมีข่าวตั้งแต่เมื่อคืนลือว่าเจ้าสัวเปรมชัยหนีไปถวายแล้วเนี่ยนะคะข่าวเช้านี้มาเนี่ยคุณศรีวราบอกว่าคนที่ปล่อยให้เจ้าสัวเปรมชัยเนี่ยเข้าไปกับพวกเนี่ยโดยที่ไม่เก็บค่าผ่านทาง110บาทเนี่ยก็คือคุณพี่วิเชียรเพราะฉะนั้นคุณพี่วิเชียรมีความผิดอาจจะต้องโดนทำโทษอาญาและแพ่งข่าวออกมาปั๊บนี่กระสุนตกที่บ้านคุณศรีวราเลยค่ะแต่หนึ่งในนั้นกระสุนนัดนี้สำคัญคุณตระกูลวินิจนัยภาคบอกว่าท่านรองผบ.ตร.เนี่ยท่านเข้าใจแก้เกี้ยวในการดำเนินการนะหมายถึงว่าเดินไปแล้วสะดุดไงเดินไปแล้วสะดุดกึกสะดุดไม่รู้จะเป็นเม็ดถูเขียวหรือตอก็ตามทีสะดุดกึกไม่รู้จะทำยังไงก็แก้เกี้ยวท่านแก้เกี้ยวดักคอว่าผบ.รองผบ.ตร.แก้เกี้ยวกับเจ้าหน้าที่ซึ่งทำการจับกุมซึ่งเป็นผู้ต้องหาในหลายคดีสำคัญและคดีนี้เนี่ยมันเป็นที่สนใจของประชาชนเนี่ยนะคะแล้วท่านช่วยหาว่าใครเนี่ยแทนที่จะไปจับคุณวิเชียรไปช่วยหาว่าใครเนี่ยเป็นอดีตบิ๊กข้าราชการกระทรวงเกษตรซึ่งเป็นผู้ที่เบิกทางให้เจ้าสัวไปจะดีกว่าไหมอันนี้ตามเรื่องเลยนะเนี่ยใช่เป็นคนที่ตามเรื่องคือถ้าฉันเป็นคุณศิวราชานี่ฉันอายอ่ะเพราะอาจารย์ตระกูลวินิจนัยภาคเนี่ยไม่ใช่คนที่จะเขียน Facebook แล้ว555อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะเอาละทีนี้มาดูคุณศิวราบ้างหลังจากที่ตั้งแต่เช้าหมู่บ้านกระสุนตกดาราศิลปินนางแบบนักร้องนักโฆษณานักวิชาการผู้อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังทุกวงการเลยซัดคุณศรีเวลาหมดเลยบางคนบอกเลยออกไลน์แล้วตำรวจออกไลน์แล้วเนี่ยบางคนบอกขนาดนั้นคุณเปรมเสียงเงียบบอกว่าตำรวจสมัยนี้มีทั้งไซไลน์และอินไลน์ออกไลน์ด้วยไซไลน์อินไลน์แล้วออกไลน์วันนี้ค่ะคุณศรีเวลาอยู่ที่แม่ละมาจังหวัดตากนะคะโดยหลังจากก็บอกว่าก็เล่าให้ฟังว่าหลังจากไปสอบปากคำคุณวิเชียรก็ทราบว่าคุณวิเชียรเนี่ยถูกคำสั่งมาอีกทีนึงใช่ไหมแล้วก็ลดคุณเปรมชัยก็เข้าไปได้แล้วก็ตอนนี้ก็กำลังตามว่าใครอยู่เบื้องหลังแล้วก็รู้ว่าคุณเปรมชัยเนี่ยก็ติดสินบนพยายามจะติดสินบนซึ่งเป็นกระทงที่10นะคะกระทงที่10ก็นี่พอหลังจากที่เป็นหมู่บ้านกระสุนตกที่แม่ละมาจังหวัดตากอะค่ะก็มาบอกว่ากระแสในโซเชียลที่ว่าตำรวจจะดำเนินคดีกับคุณวิเชียรเป็นอย่างไรพลตำรวจเอกศรีวราก็ตอบอย่างนี้ค่ะตอนนี้ค่ะท่านถามมีความสับสนว่าตำรวจจะมีการดำเนินคดีกับคุณวิเชียรด้วยอะค่ะก็อย่างที่ผมเรียนเมื่อเช้าเนี่ยนะฮะว่าการเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์เนี่ยนะฮะมันทำได้2กรณีคือกรณีหนึ่งก็เสียค่าธรรมเนียมนะฮะประชาชนก็รายละ20บาทนะรถก็30บาทนะฮะอีกกรณีหนึ่งก็คือขออนุมัติผู้มีอำนาจของกรมอุทยานอนุมัติให้เข้าไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในเรื่องนี้นะฮะให้กรมอุทยานเขาไปทำการตรวจสอบว่าลักษณะดังกล่าวเนี่ยกรมอุทยานเสียหายหรือไม่อย่างไรนะฮะจะผิดวินัยหรืออาญาหรือไม่เนี่ยต้องถามกรมอุทยานนะฮะ
ผมไม่เคยไปพูดว่าจะต้องดำเนินคดีกับคุณเปรมอะไรคุณไอ้คุณวิเชียรนะฮะไม่เคยพูดเพราะว่าเราไม่ใช่ผู้มีอำนาจอนุญาตนะฮะค่ะแล้วผมจะไปพูดอย่างนั้นได้ไงไม่มีฮะกล่าวที่ลงไปเนี่ยมันคงจะคาดเคลื่อนนะประเด็นที่น่าสนใจก็คืออยู่ตรงนี้ค่ะที่ผอ.กาญจนาวันนี้เนี่ยนะคะที่กองบังคับการปราบปรามการทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะพลตำรวจตรีปัญญาปิ่นสุขผู้บังคับการเนี่ยนะคะก็บอกว่าทางด้านพนักงานสอบสวนตำรวจภูธรภาค7ชุดทำคดีล่าสัตว์ป่าในทุ่งใหญ่นเรศวรเนี่ยนะคะก็สอบปากคำ9ปากที่เป็นเจ้าหน้าที่ในวันที่2ถึง4ตั้งแต่เปิดประตูปิดประตูค้นรถประสานในพื้นที่ทุ่งใหญ่นเรศวรใครคือคนอำนวยความสะดวกให้คุณเปรมชัยเข้าไปถึงที่เกิดเหตุหนึ่งในนั้นก็คือคุณกาญจนานิตยะผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าแล้วก็พูดถึงเรื่องของอดีตคือตั้งแต่วันแรกที่แกพูดเนี่ยมันก็มีประเด็นว่าอดีตข้าราชการบิ๊กกระทรวงเกษตรเป็นคนโทรศัพท์มาขอให้คุณเปรมชัยเข้าไปมันก็เลยทำให้พนักงานระดับล่างเนี่ยก็ไม่กล้าค้นรถไม่กล้าเก็บตังค์ปล่อยเข้าไปโดยคาดไม่ถึงว่าคนอย่างคุณเปรมชัยกันสูตรเนี่ยจะเอาปืนเข้าไปแล้วล่าสัตว์อย่างโหดเหี้ยมมากอันนี้คือตามประเด็นข่าวนะคะตามข่าวเขาว่ามาอย่างนี้พอถึงวันนี้เนี่ยพอออกกาญจนาต้องไปให้แกก็ต้องอธิบายแล้วล่ะว่าแกไม่ใช่คนที่แกถูกกล่าวหาว่าแกเป็นคนที่ปล่อยให้คณะคุณเปรมชัยเข้าไปนะที่ไหนได้กลายเป็นพอออกกาญจนาบอกว่าจริงๆแล้วพอออได้รับการประสานวันนี้เป็นครั้งแรกที่เปิดชื่อนพดลพฤษสวรรค์ประสานมาอีกทีนึงประสานมาอีกทีนึงเป็นอดีตข้าราชการกรมอุทยานค่ะคนนี้ค่ะและปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาของอิตาเลียนไทยด้านสิ่งแวดล้อมค่ะแกมีที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะทำไมเล่นไปคนคนนี้แหละค่ะนะคะโทรศัพท์มาหาคนนั้นคนนู้นคนนี้เป็นลำดับชั้นไปแล้วก็โทรสั่งต่อๆกันไปสังคมไทยนะคะจนถึงระดับปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่บอกว่าจะมีคณะของคุณเปรมชัยและพวกเข้าไปเพื่อศึกษาธรรมชาติขอให้อำนวยความสะดวกแล้วเรียกว่าแขก VIP พอก็โทรต่อพอก็โทรต่อไปต่อไปต่อไปจนกระทั่งคุณวิเชียรได้ไปเจอในที่เกิดเหตุว่าเขาไม่ได้เข้ามาศึกษาธรรมชาติแต่เขาเข้ามาทำลายล้างและฆ่าอย่างโหดเหี้ยมมากนี่เป็นครั้งแรกที่ได้มีการเปิดชื่อนพดลค่ะคือชายคนนี้ที่อยู่เบื้องหลังคณะคุณเปรมชัยเป็นที่ปรึกษาเบิกทางขณะเดียวกันเนี่ยในรายละเอียดลึกลงไปคุณพัทรพรตันงามผู้สื่อข่าวไทย PBS เนี่ยเขียนใน Facebook ของเธอไปทำข่าวนี้แล้วเธอได้พบว่าพอ.กาญจนาเนี่ยน้ำตาคลอเลยนะคะในระหว่างที่ให้ปากคำคราวนี้ถึงกับร้องไห้เพราะว่าโดนกระแสสังคมเนี่ยกดดันหนักมากตั้งแต่วันแรกที่มีการแถลงข่าวแล้วก็วันนี้เนี่ยได้ตัดสินใจได้พูดถึงเรื่องของนายนพดลพฤษสวรรค์นายนพดลเนี่ยอยู่ในกรมอุทยานเป็นหน้าห้องของอธิบดีกรมอุทยานเก่าโทรมาหารายละเอียดคือโทรมาหาผอ.กาญจนาเนี่ยเมื่อ31มกราค่ะครับเรื่องจากคณะคุณเปรมชัยกับพวกเนี่ยจะเข้าไปในทุ่งใหญ่นเรศวรว่าจะเข้าไปศึกษาธรรมชาติโดยคุณนพดลเนี่ยบอกกับผอ.กาญจนาลึกลงไปเนี่ยคุณพัทรพรรายงานว่าคุณนพดลบอกกับผอ.กาญจนาว่าคุณเปรมชัยเป็นนักนิยมไพรเป็นนักนิยมไพรชื่นชอบธรรมชาติไม่มีอะไรครับพอออกกาญจนาเนี่ยร้องไห้เลยใน Facebook ของคุณพัทรพรตั้นงามบอกว่าพอออเนี่ยร้องไห้แล้วพูดว่าเราไม่รู้เลยว่าเขาจะมีสันดานแบบนี้โอ้นะลึกนะนึกว่าจะไปศึกษาธรรมชาติใช่แล้วใช้คำที่แบบมันกั่นจากใจเลยคือหมดใจแล้วอ่ะไม่รู้เลยว่าเขาจะมีสันดานแบบนี้คุณพัทรพรตั้นงามก็ถามผอ.กาญจนาว่าถามตรงๆว่าเกรงใจคุณนพดลใช่ไหมผอ.กาญจนาตอบคุณพัทรพรตั้นงามว่ามันไม่ใช่ความจริงใจมันเป็นเรื่องที่เขาเข้ามาประสานเราประสานต่อแจ้งในพื้นที่ไม่ว่าใครทั้งนั้นเขาเร่งมาแบบนี้ก็ให้แจ้งกันไปในพื้นที่ครับคือบอกมา31มกราแล้วบอกเขาเพราะเราไม่รู้ไงพอการจนาก็ตอบนักข่าวไทย PBS ตอบไปอีกว่าเราไม่รู้ไงว่าใครมีนิสัยหรือสันดานอย่างไรใครจะไปรู้เขาโทรมาเราก็แจ้งในพื้นที่ให้ทำตามขั้นตอนคุณพัทรพรอธิบายว่าพอการจนาเนี่ยถอนหายใจเงียบไปแล้วน้ำตาคลอแล้วตอบต่อไปอีกว่าถ้ารู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราไม่ทำถ้ารู้ว่ามันเกิดอาจจะไปซุ่มจับมันเลยด้วยซ้ำ
นะคะนี่ก็คือผอ.กาญจนาที่เข้าพบตำรวจปทส.เมื่อตอนบ่ายสามค่ะแล้วก็ยืนยันว่าไม่รู้จักคุณเปรมชัยและย้ำอีกว่าถ้ารู้ว่ามีสันดานแบบนี้จะไม่ให้เข้าและจะนำกำลังซุ่มจับด้วยซ้ำถ้ารู้ล่วงหน้าว่าจะมาลอบฆ่าสัตว์ป่าจะทำให้ตัวเองเสื่อมเสียมากขนาดนี้ทำไมคือไม่รู้เลยนะคะเสร็จแล้วในบันทึกการจับกุมของผอ.ของหัวหน้าวิเชียนมีรายงานจากบันทึกส่วนหนึ่งก็คือว่าเป็นความบกพร่องหละหลวมปล่อยให้คณะคุณเปรมชัยเข้าไปถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่โดยไม่มีการตรวจค้นอาวุธและมาจากอะไรมาจากความเกรงใจเนื่องจากเป็นแขก VIP ที่ผู้ใหญ่ระดับสูงในกรมโทรติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ระดับล่างไม่กล้าเรียกรถจอดไม่กล้าเรียกเก็บเงินไม่กล้าตรวจค้นและคาดไม่ถึงว่าแขก VIP จะมีพฤติกรรมแบบนี้นี่เป็นหนึ่งในบันทึกอันนี้คือเหตุผลที่ไม่ได้ตรวจใช่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งอันนี้เป็นสังคมไทยคุณสันติสุขท่านผู้ชมคงเข้าใจว่าทำไมคณะเขาถึงแบบแต่แล้วในที่สุดเมื่อเสียงปืนดังขึ้นไงเขาไม่ลังเลที่จะเข้าไปตรวจสอบใช่เมื่อไปถึงก็ไม่ละเว้นไม่ว่าคุณคนนั้นเนี่ยจะพยายามต่อรองหรือว่ายื่นผลประโยชน์ให้อย่างไรก็ตามทีนี้ปรากฏว่าข่าวของเจ้าสัวเปรมชัยเพราะว่าไม่ใช่ธรรมดาแสนล้านนะคะข่าวแสนล้านมันต้องไม่หยุดอยู่ในประเทศไทยแน่นอนในหนังสือพิมพ์ในเขตภูมิภาคเอเชียเนี่ยไม่ต้องพูดถึงในอาเซียนนี่พูดกันถึงทุกเว็บไซต์ในต่างประเทศค่ะวันนี้เนี่ยนะคะดร.ธรทำลงนาวาสวัสดิ์ก็เขียนถึงว่าข่าวนี้มันอื้อฉาวแล้วกระชอนไปมากเริ่มต้นกันที่สำนักข่าว Fox News ค่ะสานิทีวีที่ส่งอิทธิพลในวอชิงตันDC Fox News นั่นเนี่ยในเว็บไซต์Fox นะคะ Fox News เนี่ยได้รายงานถึงเรื่องของคุณเปรมชัยถูกจับโดยการบุกเข้าไปในเขตมรดกโลกแล้วก็ไปฆ่าสัตว์สงวนค่ะเหมือนกันเลยพาดข่าวเดียวกัน News World News นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีคนติดตามมากก็รายงานข่าวนี้แล้ว Washington Post ค่ะยักษ์ใหญ่จากซีกอเมริกาก็พูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันค่ะติ๊กหมดเลยนะเหมือนกันหมดเลยคือล่านักล่าแล้วก็คือมรดกโลกนะคะทีนี้ปรากฏว่ามีรายงานเนี่ยนะคะจากแนวหน้าออนไลน์ก่อนเลยตั้งแต่เมื่อคืนว่าคุณเปรมชัยนั้นเนี่ยหลบออกไปตั้งแต่วันที่7ก็คือวันที่ตรวจคนบ้านถูกไหมคะวันที่7 6เนี่ยถูกดำเนินคดีที่สภ.อันนี้คือวันที่6วันรุ่งขึ้นคือคนบ้านแล้วเจอคลังแสงในบ้านคุณเปรมชัยตั้งแต่นั้นไม่มีใครเห็นคุณเปรมชัยภรรยาบอกไม่รู้ว่าไปไหนไม่มีใครรู้เลยว่าคุณเปรมชัยไปไหนแต่ว่ามีรายงานว่าคุณเปรมชัยเนี่ยได้ออกนอกประเทศไปแล้วไปที่ทวายในเมียนมาแต่ว่าเขาได้รับการประกันตัวไป150,000-150,500ทุกคนแล้วคุณเปรมชัยเนี่ยในเงื่อนไขการประกันตัวเนี่ยไม่ได้มีข้อห้ามว่าห้ามออกนอกประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีรายงานว่าคุณเปรมชัยออกนอกประเทศไปแล้วตม.ก็ออกมาพูดเหมือนกันเวลาคนหายไปจากเมืองไทยนักการเมืองหายตำรวจหายหรือเจ้าสัวหายเนี่ยเราต้องไปถามตม.ถูกไหมคะพระหายเนี่ยต้องไปถามตม.ใช่ไหมคะตม.บอกไม่เห็นเลยถ้าผ่านทางช่องทางปกติตม.ก็บอกว่าไม่มีคุณเปรมชัยออกแต่ถ้าช่องทางธรรมชาติมาอีกแล้วช่องทางธรรมชาติก็ไม่แน่ทีนี้ก็มีข่าวว่าคุณเปรมชัยเนี่ยหลบเข้าไปในเขตพื้นที่ไซต์งานของอิตาเลียนไทยลงไปทำการก่อสร้างในเมืองทวายพม่าไปถามกันที่ตม.พลตำรวจโทสุทธิพงษ์วงปิ่นค่ะบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นเลยแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยทำได้เพียงแค่ขึ้นบัญชีเฝ้าระวังไม่มีอำนาจกักนะเนื่องจากศาลไม่มีคำสั่งห้ามแล้วการเดินทางออกนอกประเทศครั้งล่าสุดที่ไปตรวจสอบได้ของคุณเปรมชัยเนี่ยเบื้องต้นพบว่ามาจากสุวรรณภูมิคือมาลงสุวรรณภูมิคือไปเมืองนอกแล้วกลับมาสุวรรณภูมิเนี่ยก็เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้เองละค่ะทีนี้เรามาดูกันว่าสถานการณ์เนี่ยเรื่องราวของคุณเปรมชัยเนี่ยมันกระทบกระเทือนไปถึงไหนไปกันที่เพจของนันเน็ก555ค่ะนันเน็ก555ก็คือเพจชื่อดังมากของเกตเสพสวัสดิ์ปาลกวงศ์ณอยุธยาพิธีกรชื่อดังเขามีรายการที่ชื่อว่าอย่างนี้สำนักข่าวลำสำลีนิวลำสำลีนิวส์ค่ะวันนี้เขาตัดสินใจอาจจะอย่าไปสักนิดท่านผู้ชมคะอย่าได้ถือสาถือซะว่ามันเป็นเรื่องตรงไปตรงมาที่พวกเขาอยากที่จะสำแดงความคิดเห็นของเขาออกมาจากใจอาจจะอย่าไปสักหน่อยอาจจะโลนไปสักนิดนึงแต่อยากขอให้ฟังบางช่วงบางตอนที่นันเน็กนั้นเนี่ยได้ถ่ายทอดออกมาในช่วงรายการของเขาในโลกออนไลน์นะคะเพราะว่าอะไรเขาขึ้นเนี่ยเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ตอน 20:30 ครับวันนี้ตอนบ่าย 3:30 ค่ะยอดรับชมเนี่ย 1,300,000 ครั้งโว้ใช่ค่ะ
วันนะยอดคนที่กดไลค์เนี่ย 52,000 ยอดคนที่แชร์ออกไปเนี่ย 39,234 แชร์ค่ะไปฟังบางช่วงบางตอนจากคณะเกตเสพสวัสดิ์ปาลกวงศ์ณอยุธยาถึงเรื่องของคุณเปรมชัยกันสูตรและหลังจากเกตเสพสวัสดิ์เสร็จแล้วอย่าเพิ่งไปไหนไม้ข่าวเจาะวันนี้ถ้ามีข่าวว่าคุณเปรมชัยหนีไปซุกหรือไปเลียแผลที่เมืองทวายเราจะไปกันที่ทวายไปดูซิว่าที่นั่นมีอะไรใครทำอะไรที่ไหนบ้างโคอิซุลุฟอร์จูนคุกกี้เป็นเวอร์ชั่น RIP เสือดาวแล้วกันอ๋อ RIP เสือดาวโอเคโอเคโอเคนะโอเคคุณมีเพอร์คัสชั่นนะเดี๋ยวลองเข้าขยับลองดูนะแต่ลองซาวด์สิ1 2 3 4เย้เย้ขอต้องทำท่าเต้นด้วยนะแอบมองเธออยู่หน้าจ้าแต่เธอไม่รู้บ้างเลยสัตว์มันมีความน่ารักแต่มึงก็ยิ่งเฉยเลยเอาละเตรียมใจไว้หน่อยติดตารางแล้วค่อยมาว่ากันว่าทวายนั้นเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณเปรมชัยกันสูตรวันนี้เราจะแกะรอยคุณเปรมชัยบุกไปดูที่ถ้ำเสือทวายว่ามีอะไรอยู่ที่นั่นนะครับโครงการทวายเป็นโครงการขนาดใหญ่เป็นทั้งโครงการท่าเรือน้ำลึกและเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับโครงการทวายมีอะไรลองมาดูนะครับกรณีที่ถ้ำเสือทวายมีอะไรทวายเป็นเมืองที่อยู่ริมทะเลของทางเมียนมาอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครอยู่ห่างจากชายแดนไทยเมียนมาจากกาญจนบุรีไปไม่ถึง200กิโลเมตรครับประเด็นที่น่าสนใจคือโครงการทวายนั้นล้มลุกคุกคลานโครงการทวายผ่านทั้งช่วงเวลาที่เป็นเสือมีทั้งเสือติดจั่นแล้วยุคที่เป็นเสือติดปีกแล้วยุคที่เป็นเสือซ่อนลายลองมาไล่กันแต่ละยุคครับในยุคที่เป็นเสือติดจั่นโครงการทวายเกิดขึ้นในยุคที่คุณสมัครสุนทรเวชเป็นนายกรัฐมนตรีโดยได้เข้าไปเจรจาแล้วเปิดทางให้กับอิตาเลียนไทยได้เข้าไปศึกษาโครงการครับแล้วหลังจากนั้นทวายก็ตกเป็นสัมปทานของอิตาเลียนไทยนี่คือโครงการอภิมหาโครงการขนาดใหญ่นะครับมูลค่าการลงทุนทั้งหมด 400,000 ล้านบาทโดยอิตาเลียนไทยเป็นเอกชนไทยรายเดียวที่ไปได้สัมปทานที่นั่นอภิมหาโครงการครับใหญ่กว่านิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธ8เท่าในนั้นจะมีทั้งท่าเรือน้ำลึกอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมสิ่งทอยานยนต์ต้นน้ำปลายน้ำที่อยู่อาศัยวงเงินลงทุน 400,000 ล้านเป็นโครงการใหญ่ที่สุดในทศวรรษนี้ของภูมิภาคนี้เป็นอภิมหาโครงการมากแต่นับตั้งแต่ได้สัมปทานโครงการมาปี43นะปี53นะครับที่เซ็นกันเบิกเลิกเบิกล่องเข้าไปตั้งแต่ปี51แต่เซ็นกันในปี53โครงการก็ยังไปไม่ถึงไหนครับถ้าเราเห็นภาพในกระดาษเป็นยังไงปัจจุบันก็ยังไม่ต่างจากนั้นเท่าไหร่ครับตอนนี้อิตาเลียนไทยตกอยู่ในสภาพจะกืนก็กืนไม่เข้าจะคายก็คายไม่ออกเหมือนกับอาหารชิ้นนี้มันใหญ่เกินกำลังกระเพาะเพราะเป็นอภิมหาโครงการมาก 400,000 ล้านติดขัดทั้งในพื้นที่และติดขัดทั้งเรื่องเงินที่จะเอามาทำโครงการจึงตกอยู่ในสภาพเหมือนเสือติดจั่นโครงการทวายจึงยังไปไม่ถึงไหนนะครับภาพที่เห็นยังเป็นแค่ภาพในฝันของคุณเปรมชัยอยู่จนกระทั่งเวลาผ่านไปครับมาถึงยุครัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์จากรัฐบาลนอมินีทักษิณคือรัฐบาลคุณสมัครผ่านมาถึงยุครัฐบาลอภิสิทธิ์ผ่านมาถึงยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์เข้าสู่ยุคเสือติดปีกครับในยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ทำไมถึงบอกว่าเป็นเสือติดปีกเพราะรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์รวมไปถึงคุณทักษิณเองได้ใช้ทรัพยากรในฐานะที่เป็นรัฐบาลไทยในขณะนั้นเข้าไปอำนวยความสะดวกเพื่อปลดล็อกให้
คุณยิ่งลักษณ์เดินทางไปถึงถวายแล้วจะเห็นอยู่ด้านหลังนี้นะครับนี่คือคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรขนาดนั้นเป็นนายกแล้วนี่คือคุณเปรมชัยกนสูตรซึ่งเป็นบอสใหญ่ของอิตาเลียนไทยผู้ซึ่งได้รับสัมปทานทั้งหมดในถวายก่อนหน้านั้นแต่โครงการติดขัดเป็นเสือติดจั่นอยู่ครับแล้วมาติดปีกหลังจากนั้นพอรัฐบาลยิ่งลักษณ์ได้สนับสนุนทรัพยากรของประเทศไทยเอาไปใช้เพื่อปลดล็อกโครงการนี้แล้วโครงการนี้ก็เดินหน้าต่อครับอิตาเลียนไทยได้สัมปทานขนาดไหนในยุคปัจจุบันจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเค้กของอิตาเลียนไทยมีอะไรบ้างที่ถวายนี่ครับจะเห็นได้ว่าในพื้นที่เฟสแรกที่ตกลงต่อรองกันติดพันตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับเค้กของอิตาเลียนไทยที่อยู่ในโครงการเฟสแรกครับมีทั้งสิ้นโครงการไหนว่าจะเป็นโครงการท่าเรือขนาดเล็กที่อยู่อาศัยอ่างเก็บน้ำระบบประปาโรงไฟฟ้าชั่วคราวระบบโทรคมนาคมผ่านสายท่าเรือ LNG ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการระบบสาธารณูปโภคต่างๆเพราะว่าเป็นเศษแรกครับมูลค่าลงทุนประมาณ 37,000 ล้านนี่คือโครงการก่อสร้างที่อยู่ในมือของอิตาเลียนไทยแต่ปัจจุบันอิตาเลียนไทยไม่ใช่เจ้าของเค้กก้อนเบอร์เริ่ม 400,000 ล้านทั้งหมดในถวายแต่เพียงรายเดียวอีกต่อไปเพราะมาถึงยุคของการกลายเป็นเสือซ่อนลายครับทีนี้เมื่อล่วงมาถึงยุครัฐบาลคสช.ทางคสช.รัฐบาลได้เข้าไปเจรจาครับโครงการนี้มีประโยชน์กับประเทศไทยนะมีแต่มันใช่เรื่องไหมที่ต้องเอาทรัพยากรทั้งหมดไปเอื้ออำนวยให้กับเอกชนได้เค้กรายเดียวในที่สุดก็เดินมาสู่การเจรจาและการตกลงกันสำเร็จระหว่าง3ประเทศครับไทยเมียนมาเจแปนคือญี่ปุ่นได้เจรจาตกลงกันนะครับเพื่อที่จะร่วมลงทุนในโครงการนี้เกิดเป็นบริษัทขึ้นมาเรียกว่าเป็น SPV เป็นโครงการลงทุนร่วมกันของ3ประเทศข้อตกลงผู้ถือหุ้นเซ็นกัน14ธันวาคม2558ครับจัดตั้งขึ้นมาเป็นบริษัททวาย SEZ Development จำกัดเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจในรูปแบบของ SPV ถือหุ้นคนละ 33.3% ในนามของรัฐบาล3ประเทศครับเพราะฉะนั้นโครงการหลังจากนี้ของทวายนอกจากโครงสร้างพื้นฐานเฟสแรกไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นใครจะได้สัมปทานอะไรใครจะได้สัญญาอะไรต้องเข้ามาเจรจาตกลงกับบริษัทนี้ SPV นี้ที่รัฐบาล3ประเทศถือหุ้นครับนี่คือความแตกต่างอิตาเลียนไทยคุณเปรมชัยก็กลายเป็นเสือซ่อนลายก็ว่าได้คือยังมีผลประโยชน์ไหมยังมีอยู่แต่ซุ่มซ่อนอยู่ในเฟสแรกและรอขย่ำเฟส2เพราะอะไรคุณเปรมชัยให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อปี2560บอกว่าในเฟสแรกที่เราได้แล้วเนี่ยล่าสุดขยับแล้วแล้วหลังจากนั้นเฟส2เฟสต่อไปที่จะเต็มรูปแบบจะมีโครงการอีกเยอะเลยครับโครงการอะไรบ้างโครงการที่รออยู่ครับที่เต็มรูปแบบนี่ครับมีสารพัดโครงการนะครับโครงการขนาดใหญ่ทั้งสิ้นคุณเปรมชัยบอกว่าเรานี่มีแต้มต่อเพราะเฟสแรกเราทำไว้หลังจากนั้นเราก็มีโอกาสแต่เราต้องไปประมูลใหม่มันจะไม่ใช่หมูในอวยมันจะไม่ใช่ของตายเหมือนเดิมทำไมถึงว่าอย่างนั้นเดี๋ยวไปฟังคุณเปรมชัยว่ามีความฝันความหวังยังไงกับโครงการถวายนี่เป็นการให้สัมภาษณ์เมื่อปี2560ที่ผ่านมานะครับเกี่ยวกับโครงการถวายครับตลอดมาเนี่ยเรารอมาตลอดไม่รู้แต่ตอนนี้โอเคตอนนี้เขาคอมมิตว่าจะทำให้เริ่มงานแล้วก็ทำให้เสร็จปีนี้แล้วเริ่มงานได้เริ่มงานหมายว่าอะไรเขาจะออกโนติสโปรเซสให้เราแล้วเราก็จะนับอายุสัมปทานคือ25บวก20 50บวก25คือ75ปีเราก็จะสร้างเมืองที่นี่เมืองแล้วก็เราก็จะโมบิลไลซ์คนพม่ามาจากภาคต่างๆให้มาอยู่ที่นี่แล้วก็มาทำงานจากยุคที่เคยเป็นเสือติดจั่นกลายมาเป็นเสือติดปีกแล้วก็กลายมาเป็นเสือซ่อนลายแต่ไม่ว่าจะยุคไหนครับปัจจุบันทวายยังเป็นถ้ำเสือที่ปลอดภัยสำหรับคุณเปรมชัยเพราะโครงการนี้อย่าลืมว่าอิตาเลียนไทยเข้าไปได้สัมปทานในยุครัฐบาลเผด็จการทหารพม่าเพราะฉะนั้นสายสัมพันธ์ที่มีอยู่เพียงพอที่จะทำให้มั่นใจได้ว่านี่คือถ้ำเสือที่ปลอดภัยแม้กระทั่งในวันที่เกิดกรณีเสือดำ
ที่ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรวันนี้ข้ามฝั่งไปอีกฝั่งหนึ่งเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณเปรมชัยกันนสูตรนี่คือหมายข่าวเจาะในวันนี้ครับ